สวัสดีครับผมแป๊ชินนท์ครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตครอบครัวตระกูล Epiphone Thunderbird นะครับซึ่งเป็นเบสทรงเดียวที่ผมรักมากนะครับชอบมากๆเลยนะครับก็มีสมาชิกเข้าๆออกๆเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือล่าสุด8ตัวนะครับผมซึ่งก็เดิมๆแหละครับอย่างที่หลายๆคนเคยดูในหลายๆคลิปนะฮะแต่ว่าจะมีสมาชิกตัวพิเศษโผล่ขึ้นมานะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็น EpiphoneThunderbird รุ่นโปรนะครับ4สายสี Thunderbird นะฮะนี่รุ่นโปรนะฮะเป็น Active นะฮะใส่ถ่านต่อมาอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะฮะ4สายนะครับ Pick up เป็นของ Gibson นะครับนี่สีขาวสวยนะฮะชอบที่สุดเลยสีขาวนะฮะต่อมาเป็นรุ่นคลาสสิกนะฮะคลาสสิก4สายสี Thunderbird นะครับผมตอนนี้รุ่นที่ผมมีค่อนข้างจะครบถ้วนนะฮะถ้าไม่ใช่รุ่นพิเศษลิมิเต็ดอะไรนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายเป็นรุ่นโปรนะครับสี Thunderbird นะครับอันเดียวกับตัวแรกเมื่อกี้เลยนะฮะหมดไปแล้วแถวหนึ่งนะฮะหมดไปแล้วแถวหนึ่งโอเคมาแถวที่สองนะฮะอันนี้มาเป็นแบบนี้บ้างนะฮะแบบนี้อันนี้ก็คือรุ่นโปรเหมือนกันสีไม้นะฮะสีไม้นี่นะครับต่อมาอันนี้เป็น5สายนะฮะนะ5สายรุ่นโปร4 Thunderbird ครับผมนี่นะพอ5สายลูกบิดจะโผล่มาข้างล่างอันหนึ่งนะฮะโอเคต่อมานะฮะเป็นสีด้านนะครับ Epiphone Gothic นะฮะสีดำด้านนะบางคนก็จะเรียกว่าสีเทาก็ได้นะฮะตัวนี้เป็น Active นะฮะ Inlay 82เป็นอันนี้ Introtic นะครับผมโอเคมาตัวนี้ตัวล่าสุดหายากมากต้องใช้คำว่าหายากมากครับเพราะว่าผมหามือสองมาหลายปีมากนะครับต้องมีอย่างน้อย 4-5 ปีนะครับอย่างน้อยนะครับนะอันนี้ผมชอบมากเลยอันนี้เป็น Epiphone Nikki Six Blackbird นะครับผมนี่สีดำดำด้านเหมือนกับโกธิกธรรมดานะฮะแต่ว่าเห็นไหมตรงนี้ก็ต่างกันแล้วนะฮะตรงโลโก้นะครับผมนี่อันนี้โกธิกเป็นอันนี้นะฮะแล้วก็อินเลย์สำคัญเลยอินเลย์นะฮะเป็นรูปเหมือนไม้กางเขนนะฮะนะครับผมเนี่ยแหละนี่ Epiphone Blackbird นะครับสวยมากซื้อเพราะว่าอินเลย์เลยนะฮะอินเลย์เป็นอันนี้นะฮะเด่นมากเท่มากๆนะครับอ่ะเรามาดูแถว2กันชัดๆอีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็น Epiphone Gothic นะฮะดำด้านนี่ Nikki Six Blackbird Gothic นะฮะอันนี้ก็เป็น5สายนะครับ5สายรุ่นโปรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นรุ่นโปร4สายลายไม้นะครับผมประมาณนี้ตอนนี้เหลือ8ตัวสุดท้ายนะฮะก็อัปเดตกันแค่นี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการปล่อยออกนะฮะเพราะว่านั่นแหละครับต้องใช้เงินนะฮะนี่เหลือ8ตัวสุดท้ายโอเคประมาณนี้นะครับก็เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะฮะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้